เดอะโจ๊กเกอร์โดนรีเวิร์กสกิลใหม่เอาละค่ะวันนี้พี่หญิงนะคะก็จะพามาดูเดอะโจ๊กเกอร์นะคะที่โดนรีเวิร์กสกิลใหม่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมาดูกันที่แบบแรกนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเดอะโจ๊กเกอร์ของเรานะคะจะใช้มาดาเนี่ยหลอดสีฟ้าแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าจะปรับใหม่เป็นการใช้พลังงานนี่เลยค่ะการใช้พลังงานนะคะจะเป็นสีแดงได้มาจากการโจมตีโดยพาสซีฟหรือว่าการใช้สกิลนั่นเองค่ะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นปะหลอดสีแดงก็จะเต็มแบบนี้เลยค่ะมาถึงอย่างที่สองนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการปล่อยจรวดที่เร็วขึ้นจากเดิมนะคะแบบเดิมจะเห็นได้เลยนะคะว่าเดอะโจ๊กเกอร์ของเรานะคะค้างจรวดไว้นานมากแต่ว่าแบบใหม่นะคะได้มีการเขาเรียกอะไรปรับเพิ่มเติมนะคะก็คือทุกครั้งอ่ะที่เราอัพสกิลหนึ่งใช่ไหมความเร็วในการปล่อยจรวดของเราน่ะก็จะเร็วมากขึ้นแบบนี้เลยค่ะเห็นไปทุกคนถ้าอัพสกิลหนึ่งแบบเกือบเต็มๆแล้วอ่ะดูการปล่อยจรวดปึ๊บแป๊บเดียวอ่ะชนศัตรูได้เห็นไหมไม่ต้องแบบค้างนานเลยและถ้านำมาเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าฝั่งของเซิร์ฟที่ปรับแล้วนะคะจะเร็วกว่ากระติ๊ดหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่กระติ๊ดหนึ่งหรอกเร็วกว่าเซิร์ฟหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะในการปล่อยจรวดมาถึงสกิลที่3นะคะแบบเดิมจะเป็นการแปะจรวดแล้วก็1วินาทีนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการระเบิดแก๊สพิษใส่ศัตรูเนี่ยแบบนี้เลยจ้าแต่ว่าการปรับแบบใหม่นะคะของอันติเมื่อเราแปะแก๊สพิษใส่ศัตรูนะคะ5วิถึงจะระเบิดซึ่งนะคะศัตรูมีโอกาสรอดสูงมากอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าสมมติเพื่อนมีแบบฮิวเลือดใช่ป่ะเพื่อนแบบสามารถวิ่งมาช่วยเราได้นะแบบถ้าสมมติแครี่เราโดนแบบแปะระเบิดปุ๊บถ้าปกติอ่ะ1วิคือโรมไม่ทันตั้งตัวแน่แต่นี่คือ5วิเราวิ่งไปหาโรมโรมกดล้างแล้วฮิวเลือดคือจบไม่ตุยเมื่อนำมาเปรียบเทียบการเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าฝั่งที่ปรับแล้วนะคะก็จะ5วิกว่าแก๊สจะระเบิดเนาะคือแบบนอนในนิดนึงแล้วว่าโอเคค่ะการปรับค่าก็จะมีประมาณนี้นะคะหากชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าบ๊ายบาย